หนึ่งของวิกหมอชิดซะแล้วเพราะมีข่าววงในมาว่านางเอกขายดีมิ้นท์พิชญาเบียดนางเอกรุ่นพี่งานชุกอย่างสาวแพนเค้กก็ตกแท่นลูกรักเบอร์หนึ่งเพราะทางต้นสังกัดเล่นป้อนงานละครให้สาวมิ้นท์ไม่มีขาดพอเจ้าตัวได้ยินข่าวปุ๊บก็โต้กลับทันควันจริงๆคอมเมนต์แบบนี้มิ้นว่ามันไม่ค่อยเหมาะสมนะคะจริงๆทุกอย่างมันก็ผู้ใหญ่คงเล็งเห็นถึงความเหมาะสมแล้วแล้วก็มินเองก็ยังเป็นนักแสดงที่แบบเพิ่งเข้าวงการได้สักพักเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่มินว่าวิธีที่ดีที่สุดคือเราอย่าไปเทียบกับใครเลยดีกว่าค่ะนักแสดงทุกคนในช่องก็มีโอกาสเท่าๆกันแล้วก็เราก็ไม่ได้แบบไม่ได้คอมเมนต์ไม่ได้ทะเลาะกันใช่ก็ยังมีนางเอกเก่งๆอีกหลายคนเลยค่ะในช่องไม่มีปัญหาอะไรแน่นอนค่ะผู้ใหญ่